กาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้ร่วมกันไหว้พระธรรมสวดมนต์ในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญน้องๆสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาประคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นนะครับพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภาควัตธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสะภาควัตโตสาวกสังโฆตัมมยังภาควันตังสัทธัมมังสัสังฆังอิเมหิสักการิหิยทารังอาโรปิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุตโตปิปาทิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุคตาปันนาการะโพเตปติคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทัฏานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายาภิคายิตงปุพพภาคณมการันเจวะพุทธานุสตินยัญจะกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลละโนกิติสัทโธอะภุคะโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังมหาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรโวปุริสธรรมมะสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณการุณาภิสมาคตตโตโพธิสิโยสุชนะตังกะมะลังวะโสโรวันธามหังตามรนังสิระสาชิเนธังโยสัพพานินังสารนังเขมามุตตมังปาทะมานุสติธานังบันธา
มิตังสิเรนะหังโพธัสหาสามิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธโทคัสคาตาจาวิทาตาใจหิตาสเมโพธัสสังนิยเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิโพธัสเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตถายังสาธุสาสะเนพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตารายามิมาเหสุงตาสติชะสากายินหวาจายหวเจตสวาพุทเธกุกรรมังปกตังไมยังพุทโธปฏิกาลันตาเรสังวริตุงวะพุทเธหันธมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเซสวาคาโตพระขาวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวาคาตะตาทิโคนโยขาวะเสนะสายโยโยมหาคาปากาปริยัตติวิโมคาเพโทธรรมโมกุโลกาปตะนาตาทัทธาริทรีวันธามะหังตามหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตะมังโทติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังธรรมสหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมโทคัสคาตาจาวิทาตาใจหิตาสเมธรรมสังนิยเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธรรมเสวสุธรรมตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตถายังสาธุสาสะเนเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตารายามิมาเหสุงตาสติชะสากายนะวาจักตาสวะธรรมเมกุกรรมังปกตังไมยังธรรมโมปฏิคันหตัวใจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมหันธรรมยังสังขานุสตินะยังกะโรมะเสสุปาติปันโนภะคะวะโตโคโอโชปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคะลาเหสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสาธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตภิโทอริยปุคารสังฆสิโทสีลาธิธรรมปวารสยกายจิตโตวันธรรมหังตมริยานคหนังสุสุทธังสังโฆโยสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆสหัสสมิทาโซวะสังโฆเมสมิกิสโรสังโฆทุกขสคตาจาวิทาตาจาหิตาสมิสังนิยเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสาธุสาสะเนสังฆังเมวันธัมมานิณยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายเณวาจายวจีตสวาสังเฆกุกรรมมยายังสังโฆปฏิคันหตัวใจหันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะสังเฆหันธมยังอติตปัจจเวคณปาทังภะนามะเสอาชมายาปัจจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวะสีตาสะปฏิคาตายาอุณหาสะปฏิคาตายาดังสมากาสวาตาตาปสิริงสภาสัมผัสนังปฏิคาตายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนัตถังอาชมายาปัจจเวคิตวายโยปินดาปโตปริพุตโตทวายนามทายนามันดานายนาวิภูสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาปานายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุคหายาเอเตปุรานันจะเวทนังปฏิหังมินาวันจะเวทนังนาอุปเทสมิยาตาราจะเมภวิสติอานวัชตาจะพาสุวิหารุจาติอาชามยาปัจจเวคิตวายังเสนา
ปริพุตังตังยาวะเทวาสีตาสะปฏิคาตายะโอหนาสะปฏิคาตายะดังสมากัสวะตาตาปัสิริงสะพาสัมผัสตายะยาวะเทวะโอตุปริสัยะวิโนทนังปฏิสันลานารามัทังอาชมยาปัจเวคิตวายโยคิลานปัจจยาเพสัชะปริคารุปริพุตโตสโยยาวะเทวะอุปนานังวิยาทิกานังเวทนานังปฏิคาตายะอาภยาปัจฉปรมตายะติหันธมยังอุทิสนาทิฏฐานคาทะโยพนามสิอิมินาปุญญากัมมินาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตาคาสุริโยจันทิมาราชาคุณหวันตานราปิจาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายะโมมิตามนุสาจามัชตาวิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปะกะตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปะปิทะโวมะตังอิมินาปุญญากัมมินาอิมินาอุทิเสนจาขิปังสุระเพเจวะตันหุปาทานะเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันโตสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวโอโชจิตตังสติปัญญาสันเลโคยริยมหินามาลาระพันโตโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาธิปวารุณาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคารคาทะโยพนามะสีสัมพุทโธทิปะทังเสโทนิสินโนเจวะมหาชิเมคนดันโยปปะภาเคจาอาคะนายเยจากาสะโปสาริปุตโตจะทาคีเนหารติเยหุปาลิจาปัจฉิเมปิจะอานันทโธเพจะขาวามปติโมคัลลานโนจะโอตะเรอิสานิปิจะราหุโลอิเมโคมังคะลาพุทธาสัพเพหิทาปฏิทิตาวันทิตาติจะอาเหหิสักการเร
หิจะโปชิตาเหตุสังอานุภาเวนะโสทิภวันตุโนอิเจวะมัจจันตานามาสนายังนามาสัมมาโนรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรัตถังตัสสานุภาเวนะตันตรายโยหันธมยังทัสสะธัมมะสุตตังพระนามสีวิวันนิยมคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปรปฏิภัตตมิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยมิอากัปโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจีนุโคมิอัตตาสีละโตปวัตติที่เตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจีนุโคมังอนุวิจวินยุสัพรามาจารีละโตนะโอปวัตันติผู้รู้ใครครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลหรือไม่สัพเพหิเมปิเหหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจากเป็นต่างต่างคือจะต้องพระพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมะสะโกมหิกัมมะทายะโทกัมมะโยนิมาพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะภวิตสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะธรรมภูตสเมรตินทิวาวิติปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กะจิโนโคหังสุญญาคาริอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทีนุโคมิอุตริมนุสธรรมารมะสนวิเศโสอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปาชิเมกาเลสะพรหมจารีหิปุทโธนะมังกุปภวิตสามิที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธัมมา
ธรรมสิบประการนี้แหลปัปพชิเตนะอันบรรพชิตอภินังปัจจเวคิตาภาควรพิจารณาเนืองเนืองเทินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธมยังทักขินะโมลิธาตุนมการปาทันเจวาวชิระพุทธรูปปาทันจะพนามเสนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกุเตปาติทิตังตังสัพพะโลกเกหิกิติมันตังมโนหะรังอะหังวันทามิสัพพทังคาวะอายะปุริรัมมิโกวิลาลาคาปะติสะหิเหมาคูหาคับเพทักขินะโมลิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพทากายเณวาจายะเจตาสาวานามาปาติมังอิทธิปาติหาริยาการังพุทธรูปังอะหังวันทามิสัพพโสสัทธาโสทีภวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมยังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามะเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมทะเวมังคะโลปายะเทสะโกครุฑานิยะปะโมโคสิสานุสิสนายะโกโลนุกัมปิเมตตายาสติปัฏฐานาทาระโกสติมาปะมาโตจาตังนามัสสามิสัพพะทาติสิริมังคะละสมณะวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลหน้าที่24นะครับครับสวดบทอะไรเดี๋ยวก่อนสำหรับวันนี้นะญาติโยมเป็นวันที่เราทราบกันว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชมันดาในหลวงรัชกาลที่10ปัจจุบันเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเราทั้งหลายจะได้เจริญพระพุทธมนต์
พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะ สารชังสเสนังสะพันธุงนรินทางปริตานุภาวสัทธารักตุเตปริตวานเมตังสเมตาภาทานตาอวิคิตาจิตาปริตังพันนันตุสัคเคกาเมจรูเปคิริสิกขรัตเตจันตาริเควิมานเณทิเปรเทจคเมตุรวันนาคเนอารมาวัตุเมเขเตภูมาจยันโตเทวาชลทลวิสเมยาคคันธาพันนาคาสิทันตาสันติเกยังมุเนวารวัจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนากาโลอายัมภทานตาธรรมสวนากาโลอายัมภทานตาธรรมสวนากาโลอายัมภทานตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคาชามิธัมมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคาชามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคาชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคาชามิตติยัมปิพุทธังสารนังคาชามิตติยัมปิธัมมังสารนังคาชามิตติยัมปิสังฆังสารนังคาชามิสัมพุทธะอัตถวิสัจตวัฏฐสัญจะสหัสสะเกปัญจะสัตตะสหัสสานินามามิสิรสาหังเตสังธัมมัญจะสังขัญจะอะทะเรนะนามามิหังนามการะนุภาเวนะหันตะวาสะเพอุปัฏฐะเวอะเนกะอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสะตุสัมพุทธเทปัญญาปัญญาสัญญาจตุอิสติสหัสสะเกทัสสะสัตตะสหัสสานินามามิสิรสาหังเตสังธัมมัญจะสังขัญจะอัตถเรนะนะมามิหังนะมะการะนุภาเวนะอันตะวาสะเพอุปัฏฐะเวอะเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะตุสัมพุท
ทนะโวตารสติอัตจตตาริสสะหัสสะกะเวสติสัตสะหัสสะนินะมามิสิระสะหังสังธัมมัญจะสังขัญจะทะเรนะนะมามิหังนะมะการะนุภาเวนะหันตะวาสะเพโอปะทะเวอะเนกะอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะโตนะโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมาสะสวะคาตัสเสวเตนิธนะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธะสีระเทธิโนนะโมโอมาตยารัตถสรัตนัตตยาสัสทุกังนะโมโอมกติตาสตาสวัตถุตยาสัปินโมการะปะภาเวนะวิคัจฉันตุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตัสสะปัฏฐานะโมการัสสะเตชะนะวิเทมหิโหมิเตชะวะอะเสวะนะจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาปุชฌาจะปุชฌนิยานังเอตัมมะคารโมตัมังปฏิรูปเทสวะโสจะปุพเพจกตะปุญญตาอัตตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคารโมตัมังพาหุสัตจันจะสีปัญจะวินโยจะสุสีขิตวสุภาวาจาเอตัมมังคารโมตัมังมาตาปิโตปัฏฐานังปุตตะทะรัสสังคโหอะนะกุลาจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังทานันจะธรรมมาจริยาจะยาตะกานันจะสังคโหอนวัตชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอารติวิรติปะปะมาชาปะอานาจสัญญโมอาปะมาทัวจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคารวัวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญญุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังคันติจะโสวจะสัตตาสมนานันจะทัดสนังกาลีนะธรรมสกัดชาเอตัมมังคารมุตตะมังตะปัวจะพรหมจริยันจะอริยสัจนะเทศนังนิพพานสัจเกริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธัสสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสนะ
กัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตมังคารมวตมังเอตทิสานิกตวานัสภะธรรมปราชิตาสัพพัทโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังคารมวตมันติยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสะเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสัมังอาทิตถาคเตนะอิธัมปิพุทธิรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะโสอาทิโหตุขยังวิราคะอามตังปณิตังยทาจักขะสักยมุนีสมาหิโตนเตนะธรรมเมนะสมาธิเกณจิธรรมติธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสอาทิโหตุยัมพุทธเสตโทปริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุนเวชติธรรมปิธรรมเมรัตนังตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคะลาอัตทัสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทะขินายาสุขตาสัสสาวกะเอเตสุเทนนานิมหัพพัลลานิอิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสหัตถิโหตุเยโสปโยตามนสาทลเหนานิกามิโนโคตมาสาสนามปิเตปติปัตตาอามตังวิคัยหลัตถามุทานิพุติงพุนชะมานาอิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสหัตถิโหตุขีนังปุระนังนวังนัตเตสัพพวังวิรัตจิตตายะติเกภวสมิงเตขีนะเพชะอาวิรุณหิฉันทะนิพพันติธิรายะทายัมปะทิปวิธัมปิสังเขรตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสหัตถิโหตุเมตัญจะสัพพโรกสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังอุทธังอโทจติริยันจะสัมภาทังอเวรังอสัพพตังติทันจารังนิสินโนวาสยะโนวายาวาตาสวิคตามิทวเอตังสติงอาทิตไทยพรหมเมตังวิหารังอิธัมมาหุทิตเถนจานุปคัมมาสีลวาทัสสะเนนะสัมปันโนกะเมโสวินายะเขทังนาหิชาตุคาภาสายะปุนาเรติติอาปะมาโนพุทธโทอาปะมาโนธัมโมอาปะมาโนสังโฆปะมานวันตานิสิริงสัพานิอาหิเวทิกาสัตตปฏิ
พิสารภูมิสิกากัตเมราคากัตเมปริตตาปาติกัมันตุพุตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังภูมิมานังเทวานังสัตถังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวาตวติงสเทวาสัทธมนุษย์สเวสงจาวติงสานังเทวานังสัตถังสุตตวายามะเทวาสัทธมนุษย์สเวสงยามานังเทวานังสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงตุสิตานังเทวานังสัตทางสุตตวาดิมานรติเทวาสัทธมนุษย์สเวสงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมนุษย์สเวสงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตตวาพรหมปริสัจเทวาสัทธมนุษย์สเวสงพรหมปริสัจนังเทวานังสัตถังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัทธมนุษย์สงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัทธังสุตตวามหาพรหมเทวาสัทธมนุษย์สเวสงมหาพรหมานังเทวานังสัทธังสุตตวาปริตตภาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงปริตตภานังเทวานังสัตถังสุตตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงอัปปมานาภานาเทวานังสัตถังสุตตวาอัปปสารเทวาสัทธมนุษย์สเวสงอัปปสารนังเทวานังสัทธังสุตตวาปริตตสุภาเทวานาสเวสงปริตตสุภานังเทวานังสัทธังสุตตวาอัปปมานาสุภาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงอัปปมานาสุภานังเทวานังสัทธังสุตตวาสุภกินหกาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงสุภกินหกานังเทวานังสัทธังสุตตวาเวหาพลาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงเวหาพลานังเทวานังสัทธังสุตตวาอวิหาเทวาสัทธมนุษย์สเว
จาวิหานังเทวานังสัตทังสุตตวะอัตปะเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงอัตปะนังเทวานังสัตทังสุตตวะสุทัสสะเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงสุทัสสะนังเทวานังสัตทังสุตตวะสุทัสสีเทวสัตธรรมนุตสาเวสงสุทัสสีนังเทวานังสัตทังสุตตวะอากาเนทกะเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงเอตัมภควตาภะรานสิยังอิสิปตะเนมิคาทะเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอัปปติวัติยังสมเนนวะมะเนนวะเทเวนวะมะเลนวะพรามนาวาเกนะจิวะโลกัสมิเณติอิติหะเตนะภะเนนะเตนะมะหะเตนะยาวะพรหมโลกัสทุอาภูคาชิอายันจัทสสหัสสิโลกัทาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอาปะมะโนจะโอรารัวโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอาติกาเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโหภะคะวะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวตโพนันโยอัญญาสิวตโพกุณฑันโยติติตังอายาสมะตัวกุณฑันยาสะอัญญากุณฑันโยตะเววะนามังอะโหสิเตพุทธังทัลลาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสนิอโรคาสุขิตาโหหิสาสะเวหิยาติพิสาอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสนิอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเปหิยาติปิสาอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหหิสหัสเพหิยาติพิทุกขปัตตาจะนิทุกขภยาปัตตาจะนิภยาโสกปัตตาจะนิโสกหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะมะเหหิสัมปตาปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัทธายะสีรังราคันตุสัพพะทาภาวนาภิรตาโหนตุขาฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันปัญจยาภรังอรหันตานัญจเตเชนราคังบันทามิสัพโสภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสัทเทภวันตุเตภวตุส
สัพพะมังคะระขันโตสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสทัสโสทิภวันโตเตภวัตโตสัพพะมังคะระขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสทัสโสทิภวันโตเตน้อมกราบพระพุทธนะครับกราบกราบกราบน้อมกราบรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบกราบกราบเอาเนี่ยครับต่อไปอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานอัตศีลและเบญจศีลจากผู้ช่วยเจ้าวาดคือท่านเจ้าคุณอมละเวทีนะครับเชิญทุกท่านพนมมือพร้อมแล้วกราบอิมินาสักการะนาทางผู้ทางอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาทางสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวัคคโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาศีลานิยาจามาตุติยังปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาศีลานิยาจามาตาติยามปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
มิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาญาติสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิผู้สมาทานศีล5ก็ว่าจบเพียงเท่านี้แต่ว่าผู้สมาทานศีล8ว่าต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิลัจจคีตวาทิตาวิสุกัฏฐสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิโภสนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินาจาคีตาวาทิตาวิสุกัฏฐสนะมาลาคันธาวิเลปานะธารณะมันดนะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิมาธิยามิอิมานิปัญจอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติยันติสาธุสัสมาสิลังวิโสทะเยอามาพันเตกราบญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทได้สมาทานศีล5ศีล8เรียบร้อยเนี่ยบรรยากาศวันนี้ฝนก็ตกเบาๆไม่หนักเกินไปปล่อยปลายนะเอาละเพื่อรักษาธรรมเนียมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระหลวงปู่ได้วางเป็นตันติแบบแผนไว้นะ
พราะนั้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมนี้ก็จะได้มีการให้ธรรมะเป็นทานพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานนั้นชนะการให้ทุกอย่างสัพพะระติงธรรมะระโสชินาติรสแห่งธรรมะย่อมชนะรสทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมบางทีรสเค็มในอาหารนี่ก็มีผลต่อไตรสเปรี้ยวเกินไปก็ทำให้ลำบากรสเผ็ดจัดจ้านก็ลำบากอีกแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมรสย่อมให้ทั้งความสุขความชื่นบานไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมีสุขทุกสถานฉะนั้นขอรัตนาท่านสามเณรท่านสามเณรองค์ไหนลูกมองไม่เห็นเลยนะได้เดี๋ยวได้มาแจ้งให้ญาติโยมด้วยว่าสามเณรมีชื่ออย่างไรนะจะได้ให้มาธรรมะเป็นทานนะลูกถ้ามาแล้วก็ขออาราธนาแต่ว่าถ้ายังทำธุระอยู่แถวนี้ก็พระอาจารย์ก็จะให้เจ้าหน้าที่เตรียมเดี๋ยวหลวงพี่ท่านคิงเดชช่วยอนุเคราะห์น้องสามเณรอันนี้หลวงพี่เจ้าหน้าที่นะยามเช้าเพลในดูแลหอฉันยามสายยันตะวันตกรอนยามค่ำคืนก็มาดูแลใหม่นั่นเหมาะที่สุดท่านคิงคิงคอบล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านคิงก็แล้วกันชื่อเล่นนะอันนี้ท่านขนขวายช่วยเหลือกิจการแห่งวัดรูปหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนมาแล้วอาจารย์ใหญ่อาจารย์มหาธนวัฒน์ยิ้มมาเชียวสงสัยจะต้องเป็นมวยไม่ใช่มวยอ่ะเขาเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานแทนลูกเนรซะแล้วมั้งเนี่ย ขอนิมนต์มาละท่านมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนนะประเรียนธรรม9ประโยคขอนิมนต์ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระน้อมถวายความเคารพและขอโอกาสพระเดชพระคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงพระเถรานุเถระขอสวัสดีน้องสมณเณรและขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเรียนเชิญนำมือลงวันนี้เป็นวันพระเล็กเป็นวาระของสมณเณรอย่างที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณได้พูดถึงแต่ทีนี้ครั้นจะให้เจ้าตัวมาปาฐกถานี่ก็คงต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะว่าลาสิกขาไปแล้วลาสิกขาไปตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วแล้วล่ะลาสิกขาไปก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บทุนเพื่อที่จะไปเรียนต่อที่วิทยาลัยลำพูนเทคนิคลำพูนเนาะเทคนิคลำพูนจริงๆตัวสามเณรเองก็มีความตั้งอกตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นสามเณรที่เดินทางมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านอยู่อำเภอแม่เสรียงหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี่เขานับถือศาสนาคริสต์หมดเจ้าตัวนี้มาบวชด้วยความที่ทางคณะสงฆ์ตอนนั้นไปบวชที่วัดบ้านขุนคณะสงฆ์เขามีการเปิดรับสมัครแล้วก็ทราบว่าเรียนฟรีสามเณรนี่ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเรียนก็เลยไปบวชทีนี้ก็พอมาบวชแล้วก็ได้อยู่ในวัดศึกษาประพฤติปฏิบัติก็
มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็ย้ายมาอยู่ที่วัดพระธาตุสียมทองแต่ก็ด้วยเหตุจำเป็นทางครอบครัวก็เลยเป็นเหตุให้ต้องลาสิกขาไปเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพเพื่อที่จะได้ลดแรงเสียดทานของสังคมลงก็ตอนนี้แต่ว่าเจ้าตัวก็มีกิจกรรมที่วัดนี้ก็มาช่วยนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวพักอยู่ที่ดอยหล่อเนาะที่ทำงานอยู่ที่ปั๊มนะตอนนี้ก็เก็บเงินแล้วก็ตั้งใจว่าปีหน้าจะเรียนเพราะว่าทุนจากครอบครัวเนี่ยมีไม่เพียงพอแล้วก็ความตั้งใจเข้าดีเวลาวัดมีงานก็จะมาช่วยอย่างเข้าพรรษาวันอาสาฬหะที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์มีการบิณฑบาตเนี่ยเขาก็จะมาช่วยพอวันหยุดเสร็จปุ๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวหามาหาอาตมาบ้างมาอะไรบ้างมาพูดคุยมาสนทนาเขาก็คือใจเขายังอยู่ในวัดนะเนาะแต่ว่าเหตุของภาวะต้องออกไปก็เลยเป็นวาระที่อาตมาก็ตอนแรกก็คิดว่าสมณเณรไม่อยู่ก็คงจะมาปาฐกถาแทนตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาพูดเรื่องที่ได้มีโอกาสไปประชุมศาสนสัมพันธ์ที่อิตาลีไปสืบสานตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อครั้งที่หลวงปู่ท่านเดินทางไปอิตาลีก็อยากจะมาพูดคุยเรื่องว่าไปศาสนสัมพันธ์เนี่ยได้อะไรไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสหรือฟรังซิสอาตมาฟรานซิสได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ตอนแรกก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่พอมาถึงใกล้เวลาที่จะเข้ามาจริงๆก็ปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมคนไทยโดยส่วนใหญ่เราก็จะทราบกันดีว่าวันที่12สิงหาคมในสังคมไทยเรากำหนดว่าเป็นวันแม่แห่งชาติอาตมาก็เลยถามว่าจะพูดคุยพระคุณแม่หรือพูดคุยเรื่องอะไรนะอาตมาก็เลยเอาประเด็นทางสังคมที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะในยุคนี้เนาะคำนั้นก็คือเรื่องของความกตัญญูเพราะว่ามันจะได้เข้ากับบรรยากาศเนาะวันแม่แห่งชาติพระคุณแม่อาตมาก็จริงๆเวลาใครเชิญอาตมาไปบรรยายเรื่องพระคุณแม่เนี่ยอาตมาก็จะต้องอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจก่อน 1. ถ้าผู้ฟังคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีแม่ล่ะทำยังไงเขาไม่ใช่คำว่าไม่มีแม่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาจากต้นไม้ไม่ใช่นะหมายถึงว่ามีแต่ว่าคือแม่อาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่คลอดเขาเสร็จหรืออาจจะทิ้งเข้าไปหรืออาจจะไม่ได้เคยเจอหน้ากันเลยทำยังไงเราจะอธิบายพระคุณแม่ให้เขาฟังอย่างไรเนี่ยคืออันนี้คือสิ่งหนึ่งเวลาเราไปเวลาใครเชิญไปเราก็ต้องพูดคุยก่อนเพราะว่าคือคำว่าแม่เนี่ยถ้าเราเข้าใจเฉพาะแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยมันจะได้บริบทที่แคบเนาะจริงๆอาตมาในฐานะที่ได้ศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาพอสมควรไม่ทั้งหมดนะโยมใช้คำว่าพอสมควรอาตมาว่าคุณธรรมของความเป็นแม่หรือคุณธรรมของความเป็นพ่อไม่ได้อยู่กับมนุษย์ทุกคนเสมอกันทั้งหมดไม่ใช่บางคนเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดก็จริงแต่คุณธรรมของความเป็นแม่ไม่มีบางคนไม่ได้ให้กำเนิดลูกไม่มีลูกที่เป็นสายเลือดแต่มีคุณธรรมของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นรับเลี้ยงอุปการะเลี้ยงดูอะไรมากมายดังนั้นมันมีความหลากหลายเนาะเวลาบรรยายเรื่องพระคุณแม่เนี่ยจะชัดที่สุดก็คือแม่ของใครของมันชัดที่สุดเวลาเราพูดพระคุณแม่เนี่ยเราพูดได้โดยรวมคนที่เขาจะซาบซึ้งในพระคุณอย่างมากที่สุดต้องได้รับสัมผัสประสบการณ์ความรัก
ความเอาใจใส่จากแม่เขาถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดหรือไม่ใช่จากแม่จริงๆก็จากคนที่มีคุณธรรมของความเป็นแม่อาจจะเป็นผู้ปกครองเป็นย่าเป็นยายเป็นป้าน้าที่เลี้ยงดูเขามาหรือใครก็ตามที่เลี้ยงดูเขามาแล้วเขาได้รับสัมผัสตรงนั้นอันนั้นแหละเขาถึงจะเข้าใจเนาะอันนั้นในยุคปัจจุบันยิ่งในยุคปัจจุบันสังคมมันซับซ้อนขึ้นนะโยมการจะพูดอะไรโดยประโยคเดียวแล้วฟันธงว่าคือสิ่งที่ถูกต้องจะใช้อย่างนั้นไม่ได้อารมานึกถึงแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิพัชวาทีเป็นภาษาพระเนาะแปลว่าแยกแยะในการพูดต้องแยกแยะอารมาขอยกตัวอย่างเนาะคนไทยเราจะต้องเคยได้ยินคำว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนอาตมาเชื่อว่าโยมพ่อโยมแม่คุณตาคุณยายเคยได้ยินพี่ป้าน้าอาน้องๆก็อาจจะเคยได้ยินตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเป็นเรื่องจริงที่อาตมายอมรับว่าคุณตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนแต่ถ้าเราเอาไปใช้กับการเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วคิดว่าคนอื่นๆจะทำตามเราทั้งหมดอันนี้คิดผิดถ้าเราเข้าใจให้ถูกเนาะตัวอย่างที่ดีเนี่ยอาตมาว่ามีค่ามากกว่าคำสอนนี่จริงอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะเป็นตัวอย่างที่ดีตามขอไปเดี๋ยวคนอื่นจะทำตามอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต่อให้เรามีตัวอย่างที่ดีมากขนาดไหนนะแต่ถ้าคนมันจะไม่เอาตามมันก็ไม่เอานะสำหรับคนที่เขาเอาเนี่ยเขาได้ประโยชน์มากแต่คนที่ไม่เอาก็มีเหตุของการที่ไม่เอาตามก็มีหลากหลายองค์ประกอบนะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิพัชวาทีแม้แต่คำว่ากตัญญูที่อาตมาจะพูดในวันนี้ก็เหมือนกันอาตมาเห็นในสังคมในสื่อโซเชียลในปัจจุบันเนาะเขาก็มีการแชร์มาอะไรมาก็ในยุคปัจจุบันเนาะเขาเรียกว่าเขาส่งต่อกันเนาะอย่างคำว่ากตัญญูเนี่ยมีคนรุ่นใหม่บางคนพูดว่าควรยกเลิกค่านิยมของความกตัญญูซะมันเป็นกับดักของความเจริญของลูกโยมพ่อแม่ผู้ปกครองเท่าที่อาตมาสำรวจดูเนี่ยคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟังแทบจะใจสลายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เติบโตมาด้วยความที่รุ่นพ่อแม่ของทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็รักลูกดูแลลูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดก็คือว่าส่วนใหญ่อันนี้ก็อาตมาก็เข้าไปอ่านคนแชร์เป็นหมื่นๆนะโยมคำว่าแชร์ก็คือเขาส่งต่อกันนะเนาะเป็นหมื่นๆเลยนะอาตมาว่าโอ้แล้วทีนี้ถ้าคนรุ่นใหม่เขาอ่านแล้วเขาแยกไม่ออกแยกไม่เป็นแยกไม่เข้าใจแล้วเขาไปบอกว่าคำว่ากตัญญูเนี่ยเลิกซะทิ้งซะมันไม่ดีอาตมาว่าสังคมก็จะน่าเป็นห่วงนะเริ่มต้นเลยโยมคำว่ากตัญญูคืออะไรเราจะพูดถึงเรื่องกตัญญูเราต้องรู้ก่อนเนาะไม่ใช่โดยปกติเวลาวันแม่หรือคำว่ากตัญญูเนี่ยเวลาใครพูดก็ตามจะมุ่งเป้าไปที่ลูกก่อนโดยความเป็นจริงอาตมาว่าไม่ถูกกตัญญูเนี่ยต้องพูดทั้งพ่อและแม่และลูกต้องพูดให้กับทุกคนคำว่ากตัญญูคืออะไรถ้าว่าคำศัพท์ก็คือเป็นคำบาลีเป็นคำภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยแท้เป็นคำที่เราใช้ตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือคำว่ากตัญญูกตัญญูนั้นแปลตามตัวก็คือแปลว่ารู้สิ่งที่คนอื่นเขาทำให้กับเรากตัญญูนั้นเกิดจากกุศลจิตคือจิตที่ดีงามองค์ธรรมนักเรียนอภิธรรมต้อง
รู้จักองค์ธรรมเนาะแต่ญาติโยมทั่วไปอาตมาก็ใช้ศัพท์ภาษาง่ายๆว่ากตัญญูเกิดจากสติและปัญญามันอาจจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนาะกตัญญูนั้นเกิดจากสติและปัญญาถ้าไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาความกตัญญูก็ยังเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นความกตัญญูรู้สิ่งที่คนอื่นกระทำให้อันนี้ส่วนใหญ่เรามักจะพูดอย่างนี้เนาะกตัญญูจะต้องเกิดกับกุศลจิตนะโยมไม่ได้เกิดกับจิตที่เป็นจิตไม่ดีเกิดกับจิตที่ดีจะเรียกว่าความกตัญญูความกตัญญูไม่ใช่เรื่องของพ่อแม่กับลูกความกตัญญูไม่ใช่เรื่องของพ่อแม่กับลูกแต่ความกตัญญูเป็นเรื่องของคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกันแต่สังคมไทยเราเนี่ยจำกัดว่าความกตัญญูส่วนใหญ่เรามุ่งไปที่พ่อแม่กับลูกแต่ความกตัญญูจริงๆเนี่ยเกิดกับคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกันกตัญญูจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีบุพการีบุพการีเราก็จะเข้าใจคนไทยจะเข้าใจว่าเป็นพ่อแม่อีกแล้วเนาะก็ไม่ใช่อีกโยมบุพการีจะเป็นใครก็ได้ที่ทำประโยชน์หรือช่วยเหลือเราโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนบุพการีจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้จะอายุเท่าไหร่ก็ได้จะอยู่ในสถานะใดก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเขาได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเราโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนคนคนหนึ่งอาจจะเก็บกระเป๋าตังโยมได้แล้วก็ตามหาเจ้าของไปส่งไปแจ้งโยมซึ่งกำลังของหายได้ของคืนโยมก็ดีใจคนคนนั้นเป็นบุพการีคือคนที่ทำให้เราก่อนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแต่ถ้าหวังผลตอบแทนก็จะไม่เรียกว่าบุพการีนะถ้าเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วเราคิดในใจว่าอย่างน้อยๆเจ้าของคงให้เราสักร้อยสองร้อยนะนั่นคือการทำด้วยความหวังจะเรียกว่าบุพการีได้ไหมไม่ได้ก็เรียกอีกแบบหนึ่งแต่จะใช้ศัพท์ว่าบุพการีไม่ได้อันนั้นคำว่าบุพการีจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเวททุกเพศทุกวัยจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงก็สามารถเป็นบุพการีคือทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ให้กับเราได้สมมุติโยมเข้าห้องน้ำเกิดประตูมันล็อกคนเฒ่าคนแก่ประตูมันล็อกออกไม่ได้ทำยังไงดีเด็กมาเจอเข้าเรียกคนมาช่วยเอาเครื่องมือเอาแฉลงมางัดมาเอามาอะไรทำให้เขาก็เป็นบุพการีได้ถ้าเขาไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาก็สามารถเป็นบุพการีได้เราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าบุพการีจะหมายถึงพ่อแม่กับลูกครูกับลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจจะกลายเป็นบุพการีให้กับครูก็ได้ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะช่วยเหลือครูให้รอดพ้นจากพยานอันตรายอะไรได้ใดๆก็ตามที่เขาอยากจะทำดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่กับคนทุกคนบนโลกใบนี้นั้นความกตัญญูจึงไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อแม่หัวใจของความหัวใจของบุพการีก็คือทำโดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนหัวใจของบุพการีทำโดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนหัวใจของกตัญญูคือขอบคุณกับสิ่งที่ได้รับถ้ามีโอกาสเขาก็จะตอบแทนคุณหรือเปลี่ยนตัวเองเป็นบุพการีช่วยเหลือคนอื่นต่อไปหัวใจของกตัญญูคือรู้คุณแล้วสามารถที่จะถ้ามีโอกาสก็จะตอบแทนแล้วก็อาจจะผันตัวเองเป็นบุพการีคือช่วยเหลือสังคมต่อไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปอย่างคนที่ได้รับคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่ก็จะมีแนวทางในการทำหน้าที่ของท่านอยู่สองอย่างหลวงปู่มักจะพูดและพวกเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆห
ลวงปู่บอกว่าถ้าไม่เป็นบุญก็เป็นคุณแนวทางของหลวงปู่มีแค่นี้ถ้าไม่เป็นบุญก็เป็นคุณสิ่งที่ท่านทำออกไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะทำแก่ใครก็ตามจะเป็นคน ประเทศไหนชนชาติใดก็ตามคนที่ไหนก็ตามหลวงปู่มีสองอย่างคือไม่เป็นบุญก็เป็นคุณท่านก็มีแนวทางของท่านเท่านี้แต่ท่านไม่ได้หวังว่าลูกศิษย์จะเป็นอย่างไรลูกศิษย์จะต้องเอาอะไรมาให้ท่านต้องตอบแทนท่านอย่างไรไม่ใช่แต่ลูกศิษย์หลายๆคนที่ได้รับโอกาสพลิกฟื้นชีวิตตัวเองจากเคยหลงทางเคยผิดทางก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นผู้ให้โอกาสกับคนอื่นต่อไปเมื่อเขาได้รับโอกาสจากหลวงปู่ได้ฝึกได้ปฏิบัติได้อยู่กับหลวงปู่มาจนกระทั่งเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้เพราะครูบาอาจารย์เขาก็ผันตัวเองไปเป็นบุพการีคือเป็นผู้ที่ให้โอกาสกับคนอื่นสอนคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่อาตมายกตัวอย่างคำให้เข้าใจง่ายๆว่าบุพการีกับกตัญญูกตเวทีที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อแม่กับลูกอย่างเดียวไม่ใช่แต่มันเกี่ยวเนื่องกับญาติโยมกับเราทุกคนไม่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับใครที่เขามีบุญคุณหรือมีประโยชน์อย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านไปบิณฑบาตและราธะพราหมณ์ใส่บาตรให้ท่านทัพพีเดียวเนี่ยท่านก็ระลึกถึงวันหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ตอบแทนราธะพราหมณ์ราธะพราหมณ์อยากบวชไม่มีใครรับรองเพราะว่าอายุเยอะส่วนใหญ่ที่ไม่รับรองก็เพราะว่าบวชตอนแก่และสอนยากก็ไม่มีรูปใดที่จะกล้ารับประกันแต่ปรากฏว่าพระสารีบุตรระลึกถึงข้าวทัพพีหนึ่งที่ราธะพราหมณ์ได้เคยใส่บาตรก็เลยรับรองบวชให้ท่านราธะพระราธะก็กลายเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายมากที่สุดอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะว่าพระสารีบุตรนี้ก็เป็นผู้ที่เยี่ยมยอดท่านอัสสชิอยู่ทางทิศใดท่านสารีบุตรจะหันหัวไปทางทิศนั้นแล้วก็จะจำวัดหันหัวไปทางทิศนั้นเวลาที่จะจำวัดนะพระสารีบุตรท่านจะทำอย่างนั้นทำไมถึงไม่ตามพระพุทธเจ้าล่ะทำไมไปตามพระอัสสชิล่ะเห็นไหมโยมเพราะท่านอัสสชิเป็นคนที่ทำให้ท่านได้สำเร็จเป็นโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกเคารพพุทธเจ้าไหมเคารพแต่ก็หันหัวไปทางที่ท่านพระอัสสชิถ้าไม่มีพระอัสสชิก็ไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าก็เลยเคารพท่านอัสสชิด้วยและเคารพพุทธเจ้าด้วยแต่ไม่ได้หันหัวตามที่พุทธเจ้าอยู่นะหันหัวตามพระอัสสชิคืออาจารย์รูปแรกที่ท่านได้เจอนั้นมันเกี่ยวข้องกันได้หมดกับทุกคนเราอย่าได้เข้าใจเรื่องความกตัญญูที่มันคับแคบจนเกินไปเนาะโยมทีนี้ความกตัญญูเนี่ยระหว่างพ่อกับถ้าสมมติเราจะเจาะประเด็นมาพูดถึงเรื่องเฉพาะพ่อแม่ลูกเนาะพ่อแม่ลูกเนี่ยเราจะพูดประเด็นเรื่องความกตัญญูเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าความเข้าใจของพ่อแม่กับความเข้าใจของลูกบางครั้งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงหลายๆครั้งที่พ่อแม่ใช้คำพูดจนกระทั่งมันบั่นทอนจิตใจของลูกก็คือเนรคุณเธอมันเป็นคนอกตัญญูอย่างนี้นะเธอมันเป็นคน อย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปตามความรู้สึกการตอบแทนพ่อแม่มันเป็นสิ่งถ้าพูดในหน้าที่เนาะถ้าพูดอันนี้อาตมาขออนุญาตพูดในมุมมองพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ในเรื่องทิฏฐิ6เนาะการตอบแทนพ่อแม่นี้เป็นหน้าที่ไม่หน้าที่กับความกตัญญูนี่คนเดี๋ยวต้องแยกจากกันก่อนนะโยมเราอย่าไปยึดโยงกันว่าหน้าที่กับความกตัญญูมันคือคนละอันกันแต่มันสามารถสัมพันธ์กันได้แต่เราต้องเข้าใจกันคนละตัวกันก่อนนะความกตัญญูเนี่ยคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นความกตัญญูเกิดจากสติและปัญญาสติเป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เขาทำให้สติเป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงเราต้องเข้าใจนะสติคือเหตุที่ให้ระลึกนึกถึงบางครั้งคนนี้เคยมีอุปการะคุณต่อเราแต่เราไม่ได้ระลึกถึงตลอดนะพอเรา
ช้ชีวิตไปเราก็ลืมผ่านไป10ปี20ปีอาจจะไม่ได้เจอกันเนาะมาเจอกันตอน30ปีมาเจอหน้ากันโอ้สัญญาเก่ามันระลึกนึกถึงนะโอ้เขาเคยมีพระคุณต่อเราตัวนั้นคือสติมันระลึกนึกถึงตอนที่ได้เจอหน้าอย่างนี้เป็นต้นเนาะนั้นและตัวปัญญาคืออะไรตัวปัญญาคือรู้ชัดว่าเราสามารถทำได้ทำอะไรได้บ้างถ้าเราจะตอบแทนเราจะทำอะไรได้บ้างปัญญาต้องรู้ชัดเรามีเงินร้อยหนึ่งเขาเคย ช่วยเหลือเรามาเมื่อสมัยก่อนก็ให้เรามาเยอะมากเลยเรามีอยู่ร้อยหนึ่งเราก็เลยจะตอบแทนเขาตั้ง100เลยอย่างนี้นะสมมตินะบางคนแต่ถ้าตัวเองเต็มใจและไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวเองเดือดร้อนต้องพิจารณาเออถ้าเราให้หมดแล้วทำยังไงเราก็ต้องพิจารณานะปัญญาต้องรู้ชัดในเรื่องรายละเอียดสิ่งที่ทำให้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสมมติถ้าเอาเรื่องให้มาตรงให้ลงมากับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ปรารถนาอยากได้เงินเยอะๆแต่ลูกมีกำลังทุนน้อยและลูกก็กำลังตกงานสมมตินะโยมลูกกำลังตกงานพ่อแม่ก็อยากได้เงินอยากได้เงินถ้าพ่อแม่ที่เข้าใจเขาก็จะเข้าใจว่าลูกก็ลำบากเขาก็ลำบากก็อาจจะพูดคุยธรรมดาเออถ้าลูกมีลูกก็แบ่งให้แม่หน่อยนะตอนนี้แม่ลำบากคุยกันธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่มีความเข้าใจแล้วมันเป็นไปด้วยกับอารมณ์ลูกก็ลำบากแม่ก็ซ้ำเติมหรือพ่อแม่ก็ซ้ำเติมเธอไม่ให้เงินเท่ากับเธออกตัญญูเธอเนรคุณโอ้โหมันลูกก็เหนื่อยเนาะบางครั้งเนี่ยอย่างนี้คือลักษณะอย่างนี้มันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่าความคาดหวังหรือความต้องการของพ่อแม่บางครั้งมันเกินสิ่งที่เขาจะสามารถทำให้ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นหนี้เขาก็เลยรู้สึกต่อไปอีกว่าเขาแล้วพอเขาไปได้ยินคนสอนว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเขาก็เลยฟังพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเราเกิดมาเพราะพ่อแม่เขามีความรักกันเองแล้วเราเลยเกิดออกมาเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้อยากเกิดเห็นไหมมันเลยเป็นผลสืบเนื่องพอเขาไปได้ยินคนอื่นพูดให้ฟังอย่างนี้เขาก็เชื่อว่าเออจริงว่าเขาไม่ได้อยากเกิดเนี่ยพ่อแม่เป็นคนทำให้เขาเกิดเพราะบางครั้งเขาเจอกับปัญหาสภาวะทางครอบครัวพ่อแม่อาจจะกดดันหรืออาจจะใช้คำพูดที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วเด็กเองก็มีพื้นฐานการเข้าใจเรื่องของความกตัญญูผิดเพี้ยนอยู่แล้วดังนั้นก็เลยยิ่งทำให้ความกตัญญูเหมือนเป็นภาระอันหนักเหมือนเป็นหนี้ที่ไม่มีวันจบเหมือนให้แล้วก็ถูกทวงบ่อยๆดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็มีการทวงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ญาติโยมทุกท่านว่าเราจะใช้คำว่ากตัญญูไปเกี่ยวข้องไม่ได้เด็ดขาดบุพการีคือผู้ที่ทำโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นจะมีการทวงเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าการทวงเนี่ยมันยึดโยงไปกับความเข้าใจผิดของเราว่านี่แหละพอเราต้องกตัญญูไงสังคมไทยเราสอนมาอย่างนี้ไงเด็กก็เลยรู้สึกห่างหายแล้วเด็กรุ่นใหม่เองก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะมีลูกเพราะถ้ามีต่อไปเขาเองเขาก็จะเลี้ยงไหวไหมจะดูแลได้ไหมหรือถ้าต่อไปการมีลูกของเราคือมีเพื่ออะไรถ้ามีเหมือนกับบางครอบครัวที่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่หรืออะไรมันมีองค์ประกอบหลากหลายมากอันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไปเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าอยากให้โยมมองเห็นชัดว่าในเรื่องของความกตัญญูที่เราพูดถึงเนี่ยมันถูกการเอาไปใช้ที่มันค่อนข้างผิดที่ผิดทางมันก็เลยทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ต่อคนที่เราสามารถจะช่วยได้ในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรืออะไรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดก็คิดว่าควรจะลบล้างมีดมันไม่ผิดคนใช้มีดไปในทางที่ผิดมันก็ผิดจริงๆมีดมันไม่ได้ทำร้ายอะไรมีดมันก็อยู่ของมันเองใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ใช้ให้เกิดโทษก็ไ
ในคำว่ากตัญญูในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันคนที่ไม่เข้าใจก็จะใช้ไปในทางที่ผิดเนาะแล้วมันก็เป็นแรงที่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนี่มันไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นตัวอย่างเนาะญาติโยมลูกไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับบ้านตัวเองยอมอดส่งเงินกลับมาให้ทางบ้านหมดพอถึงวันที่ตัวเองกลับมาจากทำงานต่างประเทศก็คิดคำนวณแล้วว่าตัวเองน่าจะมีเงินทุนตั้งต้นสร้างอาชีพในประเทศไทยได้กลับมาถึงเงินไม่มีสักบาทโยมไม่มีสักบาทตัวเองไปยอมไปทำงานต่างประเทศนะสู้เก็บออมตัวเองไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับมาบ้านให้ทางบ้านหมดปรากฏว่าทางบ้านไม่เหลือสักบาทเลยเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าการตอบแทนไม่ใช่ว่าลูกเขาไม่แบ่งให้นะลูกเขาก็แบ่งให้พ่อแม่แต่ส่วนหนึ่งเขาก็ให้เก็บเอาไว้ให้แต่ปรากฏว่าพ่อแม่ใช้หมดเลยอย่างนี้นั้นถ้าสมมติลูกไม่มีให้แล้วพ่อแม่จะพูดว่าเธอไม่มีให้ฉันเลยหรือเธออกตัญญูไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องละแล้วเราก็เข้าใจเรื่องนี้ผิดแล้วการตอบแทนมันเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแทนเขาสมัครใจและเขารู้อย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้ว่ากตัญญูเกิดจากสติและปัญญาลูกต้องรู้ว่าสามารถทำอะไรได้ให้กับพ่อแม่ทำได้เท่าไหร่ช่วยพ่อแม่ได้อย่างไรลูกต้องรู้ว่านี่คือกำลังว่าเราสามารถทำอะไรให้ได้เท่าไหร่แล้วเขาอยากจะทำไม่ใช่เกิดจากการทวงนะโยมอันนี้อยากจะให้เข้าใจอย่างนี้หรือมีอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเป็นข่าวไปเนาะเมื่อไม่นานถ้าญาติโยมเห็นอาตมาก็นั่นแหละเห็นลูกเลี้ยงดูแม่อย่างดีสามีของพ่อนี่เสียชีวิตไปนานแล้วก็คำว่าอย่างดีของเขามันก็ไม่เท่ากับคนอื่นเนาะคำว่าเลี้ยงดูแม่อย่างดีในครอบครัวเขาเนี่ยคือเขาเลี้ยงดูได้ในระดับเนี้ยในอย่างดีของเขาเนี่ยแต่แม่ปรากฏว่าแม่เนี่ยลูกให้เงินปุ๊บแม่ไปไหนโยมแม่ไปเล่นการพนันไปเล่นไพ่แม่ไปเล่นไพ่เล่นไพ่แล้วก็สร้างเรื่องหลอกคนอื่นว่าลูกทิ้งลูกไม่เอาใจใส่ลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นโยมนั้นเราต้องเข้าใจว่าบริบทของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันแล้วก็พ่อแม่ดีลูกดีมีไหมมีพ่อแม่ดีลูกไม่ดีมีไหมมีพ่อแม่ไม่ดีลูกดีมีไหมมีพ่อแม่ไม่ดีลูกไม่ดีมีไหมมีมันมีทุกรูปแบบไม่ใช่หมายความว่ามันจะดีทั้งหมดไม่ใช่แต่เราต้องเวลาจะพูดถึงเรื่องความกตัญญูเราต้องมองไปที่แต่ละครอบครัวแต่ละสังคมก่อนจะมาพูดเรื่องนี้อาตมาก็ลองค้นหาเรื่องประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความกตัญญูก็ไปสะดุดตรงต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยเลี้ยงดูลูกเลยคือพอลูกเกิดแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งแล้วลูกก็สู้ชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จมีเงินทองมากมายพ่อแม่กลับมาทวงบุญคุณฉันเป็นพ่อแม่เธอฉันเป็นผู้ให้กำเนิดเธอแล้วก็ลูกสาวลูกเขาก็ไม่ยอมไม่ใช่มันมีทั้งเคสผู้ชายและเคสผู้หญิงเขารู้สึกว่าทำไมอ่ะตลอดชีวิตมาเนี่ยเขาไม่เคยได้รับความอบอุ่นเลยไม่เลยเคยรู้เลยว่าพ่อแม่หน้าตาเป็นยังไงอะไรแต่ในวันนี้ที่เขาประสบความสำเร็จกลับมาเขาก็ไม่ยอมเนาะในกรณีเขาเนี่ยเขาไม่ยอมอาตมาก็ไม่ไปเพ่งโทษอะไรเพราะว่าเขาเติบโตมาแบบไหนเขาก็มีวิธีคิดไปในแบบนั้นการที่เขาไม่ยอมก็เป็นเรื่องที่วิธีคิดเขาพาไปอย่างนั้นปัญญาเขาพาไปอย่างนั้นอันนี้ก็อยากให้เรามองในมุมมองว่าลูกบางคนนี้ต่อให้พ่อแม่ไม่ดีอย่างไรก็ยังคงปฏิบัติในสิ่งที่ดีเท่าที่ตนจะปฏิบัติได้อารมาขอยกตัวอย่างวันเฉลิมหนังละครไทยโยมเคยได้ดูไหมอีลำยองทองเนื้อก้าวเนี่ยโยมเคยได้ดูไหมวันเฉลิมเนาะ
แม่นี่เมาแล้วเมาอีกเนาะแต่วันเฉลิมเนี่ยมันเติบโตในวัดหลวงตาแกสอนดีเนาะหลวงตาสอนดีหลวงตาก็สอนวันเฉลิมตั้งแต่เด็กโตมาวันเฉลิมก็เลยรักแม่แม่จะเป็นอย่างไรขี้ขโมยบ้างดื่มเหล้าย้ำเปยังไงก็เรื่องของแม่ไปแต่แม่เคยเลี้ยงดูวันเฉลิมมากน้อยขนาดไหนถ้าดูจากในหนังก็ไม่ค่อยมีบทบาทที่แม่เลี้ยงดูแม่ก็ค่อนข้างที่จะทำร้ายลูกซะมากกว่าแต่อันนี้ยกตัวอย่างว่ามันไม่ใช่เด็กทุกคนเป็นแบบนี้เนาะแต่อาตมายกตัวอย่างว่าในกรณีนี้ลูกเขาเติบโตมาแม้จะมีในบริบทที่มันไม่ดีบ้างแต่ก็ได้หลวงตาที่สอนมาได้กัลยาณมิตรอีกหลายๆคนที่คอยสอนในสิ่งที่เขาได้เติบโตมาเขาก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจแม่จะเป็นยังไงก็เรื่องของแม่ก็เหมือนกรรมใครกรรมมันอะไรประมาณนี้นะแต่ตัวเองก็ทำกรรมดีกับแม่อันนี้คือเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าบางครั้งคนที่เขาคำว่าความกตัญญูต้องเกิดจากความเข้าใจสติและปัญญาใช่ไหมโยมสติและปัญญาเพราะบางคนเมื่อเขาได้เข้าถึงธรรมะที่เข้าใจแท้ๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเหตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีสาเหตุพูดไปเดี๋ยวจะยิ่งยาวไปนะโยมคืออาตมาใช้คำสั้นๆกันแล้วกันเนาะแต่ว่าประเด็นเนี้ยเนี่ยเวลาพูดไปในสังคมสื่อเนี่ยโดนโจมตีแน่นอนคือถ้าเข้าใจในธรรมะเราจะเข้าใจเหตุของการถูกทิ้งสมมติเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าในทางพุทธศาสนาก็จะอธิบายถึงเหตุคือถ้ามันไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีผลเนาะผลของมันคืออะไรเราถูกทิ้งแต่ผลของกรรมที่เราต้องเสวยจากการถูกทิ้งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอกุศลกรรมกับใครต่อไปแต่เราก็สร้างกรรมดีได้เนาะอย่างนายโกตุหลิกะเนี่ยเกิดมาปุ๊บถูกแม่ขายเลยอดีตชาติก็เคยฆ่าลูกอดีตชาติเคยฆ่าลูกพอเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บเขาถูกทิ้งเลยถูกทิ้งแม่ขายให้เศรษฐีเศรษฐีเอาไปเลี้ยงได้สักพักหนึ่งเศรษฐีจ้างคนฆ่า7ครั้งจ้างคนฆ่าแต่เด็กคนนี้ไม่ตายเพราะบุญมันก็มีกรรมมันก็มีบุญก็มีกรรมก็มีนะแต่พอพูดเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันนี้เขาเถียงใจขาดเลยนะโยมเขาบอกว่าห้ามพูดเรื่องกรรมเด็ดขาดเนาะพอไม่ให้พูดก็เลยไม่พูดเลยนะอาตมาก็พอไม่ให้พูดก็เลยไม่พูดนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราจะต้องประสบแบบนี้เพราะอะไรเราเข้าใจมุมนี้แต่เราก็สามารถที่จะทำสิ่งที่ดีได้โดยไม่ต้องอาศัยสาเหตุว่าอ๋อฉันเจอแบบนี้ฉันเลยต้องทำแบบนี้ต่อไปก็ไม่ใช่เราสามารถแก้ไขพฤติกรรมคือทำกรรมดีได้อันนี้ก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ทีนี้การตอบแทนพ่อแม่เนี่ยอาตมาอาจจะพูดไม่ครบทุกประเด็นนะโยมเพราะว่าจริงๆก็ตั้งใจว่าจะพูดแต่ว่าเดี๋ยวเวลามันจะยืดยาวเกินไปการตอบแทนพ่อแม่ในทางพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสรรเสริญการตอบแทนโดยทำให้พ่อแม่มีศรัทธาคือเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นในผลของกรรมเชื่อมั่นในปัญญาคือความรู้แจ้งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาบอกเนี่ยเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตถาก็คือเชื่อมั่นที่ปัญญาที่พระเจ้าได้แสดงว่าควรประพฤติอย่างไรสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเพราะการที่พ่อแม่เข้าใจมีศรัทธามีศีลมีความเสียสละและมีปัญญามันจะทำให้พ่อแม่ก็จะไม่สร้างบาปกับลูกด้วยเนาะไม่สร้างบาปกับลูกโดยที่ไม่รู้ตัวหรือจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามพ่อแม่ถ้าเข้าถึง4อย่างนี้ก็จะไม่เผลอไปสร้างบาปสร้างกรรมกับลูกแล้วก็ลูกถ้าเข้าถึง4ข้อนี้ก็จะไม่สร้างบาปสร้างกรรมกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนที่เราต้องมาเกี่ยวข้องทีนี้อาตมาทิ้งท้ายด้วยเรื่องความกตัญญูที่เกิดจากงานวิจัยทางต่างประเทศเขาวิจัยเรื่องความกตัญญูนะโยมเอาของเขามาเขาใช้คำว่าความกตัญญูเนี่ยเขาอธิบายว่าการขอบคุณสิ่งทุกสิ่งที่เขาได้สัมผัสมาได้รับมาเขาใช้คำนี้เนาะในงานวิจัยเขาให้อาสาสมัคร2กลุ่มทำการจดบันทึก13สัปดาห์กลุ่มที่1ให้เขียนขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันนะกลุ่มที่หนึ่งนะอาสาสมัครนะให้เขียนขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกลุ่มที่สองให้เขียนแต่เรื่องที่ไม่ดีในแต่ละวันในชีวิตประจำวันที่เจอในแต่ละวันเจออะไรบ้างที่มันไม่ดีให้เขียนเจออะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกโกรธเจออะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดที่ไม่ดีสองกลุ่มนี้ทำการเนี่ยทำเรื่องนี้ไปเพราะว่าเขาวิจัยเนาะผลปรากฏว่ากลุ่มที่หนึ่งความเครียดลดลงกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่ขอบคุณกับสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งใหญ่เราก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าขอบคุณตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสิ่งทุกอย่างเนาะกลุ่มที่หนึ่งมีความเครียดลดลงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอันนี้เขาผลวิจัยนะการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจปกติหายใจลึกขึ้นปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือดแล้วก็ในเนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้นอารมณ์ดีตัดสินใจมีประสิทธิภาพเสริมสร้างการคิดในแง่บวกแม้อยู่ในสถานการณ์แห่งความทุกข์ช่วยปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีขึ้นนี่คือผลของการขอบคุณแม้แต่อาตมาเองก็เคยลงในเฟซบุ๊กเมื่อนานมาแล้วว่าจริงๆกตัญญูเนี่ยถ้าเราจะใช้คำสั้นๆก็คือขอบคุณสิ่งต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยเฉพาะสิ่งที่ดีเราก็ขอบคุณและเราก็จะตอบแทนให้กับผู้ที่มอบให้กับเราในกรณีที่ตอบแทนไม่ได้ก็ผันตัวเป็นผู้ที่ทำให้กับคนอื่นมอบให้กับคนอื่นต่อๆไปอันนี้ก็คือสิ่งที่อาตมาภาพอยากจะนำมาฝากกับญาติโยมว่าคำว่ากตัญญูนั้นเราไม่ได้มุ่งเน้นที่พ่อแม่กับลูกอย่างเดียวและเราเข้าใจให้ถูกว่าความกตัญญูนั้นจะไม่มีการพูดไม่มีการทวงคือมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับฝ่ายผู้รับเมื่อเขาได้รับแล้วเขารู้สึกได้จากใจเขาอยากจะดูแลพ่ออยากจะดูแลแม่มันต้องเกิดจากใจเขาไม่ใช่เราไปบังคับให้เกิดไม่ได้เราจะไปบี้บังคับให้เกิดความกตัญญูไม่ได้เราจะไปพูดให้มันด้วยถ้อยคำที่มันเข้าใจผิดไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากสิ่งที่เขาได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้เข้าใจจริงๆเพราะนั้นอันนี้ก็เลยอยากจะฝากญาติโยมว่าความกตัญญูนั้นเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเข้าใจได้ถูกต้องแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์ที่เราจะใช้กตัญญูไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเมื่อนั้นก็จะเกิดความเข้าใจผิดแล้วมันก็จะบานปลายลองอันนี้อาตมาเองก็ลองไปดูข้อมูลมาจากคนรุ่นใหม่แล้วก็มีการพูดคุยถกเถียงกันเรื่องประเด็นนี้กันเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ขอพูดในมุมมองในทางพุทธศาสนาแล้วก็ในฐานะที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนามาส่วนหนึ่งก็คือพุทธศาสนามีความละเอียดลึกซึ้งมากโยมก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดของการที่ได้ให้ธรรมะเป็นทานในวันนี้อาตมาภาพเองขอตั้งกัลยาณจิตและเรียนเชิญทุกท่านตั้งกัลยาณจิตอนุโมทนาขอบพระคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพ่อแม่หรือใครก็ตามสรรพสิ่งสิ่งใดก็ตามที่มีบุญคุณต่อเราที่ทำประโยชน์ให้กับเราโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราถ้ามีความรู้สึกระลึกนึกถึงถ้าใจของเราอยากจะตอบแทนเราก็พิจารณากำลังเราวันนี้สิ่งที่เราที่อาตมาอยากให้ทุกท่านทำก็คือตั้งกัลยาณจิตและแผ่บุญแผ่กุศลที่เราได้ทำมาตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันวันนี้บุญใดกุศลใดที่เราได้ทำณเวลานี้เราไม่มีสิ่งอื่นประการใดที่จะมอบให้ท่านขอกัลยาณจิตคือจิตอันดีงามนี้จิตอันผ่องใสนี้จิตอันบริสุทธิ์นี้เป็นบุญแผ่ไปยังผู้ที่มีพระคุณกับเราทุกรูปทุกนาม
ที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีชั่วระยะเวลาอันน้อยนิดนี้ก็ขอให้ท่านได้มีส่วนแห่งบุญของเราและขอพลานิสงส์ที่ญาติโยมทุกท่านได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมมานี้ได้มีความสุขในธรรมเป็นนิดมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนของตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญอันตมยังสาธุกลางกโลมาเสสาธุสาธุสาธุก็ในนามพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนากับท่านพระมหาธนวัฒนวัฒโนซึ่งท่านให้ธรรมะเป็นทานในค่ำคืนนี้นะโยมนะเพราะนั้นความกตัญญูและกตเวทีนี้อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นคุณธรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกถึงพระมารดาซึ่งไปบังเกิดเป็นมายาเทพบุตรชั้นดุสิตนะก็ทำให้พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดเหล่าถวยเทพบนสวงสวรรค์ณพรรษานั้นเรียกว่าพระองค์นั้นก็ทรงได้บำเพ็ญจริยาอันนั้นแม้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้นะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนั้นจะอธิบายอย่างไรนั้นขอให้มีความกตัญญูและกตเวทีก็เป็นเรื่องดีงามทั้งนั้นแต่ต้องกตัญญูให้ถูกที่ถูกทางถูกธรรมด้วยสมัยก่อนนี้คนดื่มน้ำสุราชนิดหนึ่งเรียกว่าแม่โขงหรือทางเหนือแม่ของแม่โขงเนี่ยนะดื่มแล้วเขาบอกว่ารำลึกถึงแม่ขำอะไรท่านพงศิษฐ์ขำเสร็จแล้วเขาบอกว่าผมรักแม่ผมนับถือแม่ผมรักแม่เขาถามว่าแม่อะไรแม่โขงก็คือเป็นสุราชนิดหนึ่งนั้นก็ไม่ถูกทางเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะจันเบนอยู่ไหนอ๋อเบนจันเบนอยู่นี่แล้วอาญาติโยมโยมพิเศษมาประเคนไทยธรรมการเทศการปาฐกแต่ว่าอนุชนคนรุ่นหลังนี่เขาต้องการอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อธิบายให้เขาเป็นวิทยาศาสตร์แต่ต้องอธิบายให้ถูกธรรมด้วยนะให้ถูกธรรมเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านมหาด้วยนั้นความกตเวทีนี่มีทุกแห่งเช่นเดียวกันเราอยู่วัดพระธาตุสีจอมทองเนี่ยได้อยู่อาคารสถานที่เราก็มีหน้าที่กตเวทีต่อวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ไม่มากก็น้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะนี่เรียกว่าก็เป็นความกตัญญูเราอยู่เป็นพระสกนิกรของพระองค์พระราชาพระเจ้าเป็นดินก็มีความกตเวทีในฐานะที่เป็นพระสกนิกรเราก็มีความกตเวทีต่อมารดาบิดามีกับความกตัญญูต่ออุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาพระศาสนาเนี่ยนะโยมพูดถึงพระพุทธศาสนาโดยรวมเนี่ยนะเราประเมินค่ามิได้ เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เราได้เห็นธรรมถ้าเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะเกิดที่ไหนป่าเขาลำเนาไพรถ้าไม่เจอคำสอนหรือไม่พบคำสอนของพระศาสนาเนี่ยก็อาจจะมีความมืดมนอนธการนะมืดมนอนธการนะบางคนนี่มืดมาสว่างไปเพราะได้พบคำสอนในทางพุทธศาสนานี่เรียกว่าพบทางสว่างเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจึงมีหลักสำคัญอย่างนี้นะแล้วว่าบางคนนี่ถ้าไม่พบพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะหลงทางผิดได้อย่างกับผมอาตมาเนี่ยสมมุตินะ
บวชตั้งแต่ปี2528ถ้าไม่มาบวชเนี่ยอาจจะเป็นขุนโจรผู้ลือชื่อมือปืนรับจ้างก็ได้สมมตินะตอนนี้เป็นเจ้าคุณพันศพเอ้าเจ้าคุณนะไปตบยุงหรือเปล่าพันศพไม่ใช่อาตมาว่าต้องเป็นพันศพแน่เพราะบวชตั้งแต่ปี28โยมประชุมเพลิงคนชาปนกิจคนพระราชทานเพลิงศพนี่แต่ปีนี้54อย่างแล้วก็ร่วมพันแล้วมั้งนั่นน่ะเพราะนั้นจะเรียกว่าเจ้าคุณพันศพก็ได้แต่ไม่ใช่ไปพันศพนะก็คือเป็นฉายาเฉยๆเนี่ยแล้วว่าคุณแห่งพระศาสนาทำให้เราพบทางสว่างนะขอท่านมหาให้พรโยมก่อนนะญาติโยมตั้งใจรับพรสำหรับปัจจัยถวายบูชาธรรมนี้เพื่อให้บุญเกิดขึ้นสองต่อหลังจากให้พรแล้วก็จะได้น้อมถวายเพื่อการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ของเราเพื่อให้เป็นบุญกับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญและก็เพื่อเป็นบุญถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงตลอดจนถึงเป็นบุญถวายแด่คุณธรรมของความเป็นพ่อคุณธรรมของความเป็นแม่ที่มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของใครก็ตามทุกคนบนโลกใบนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมมหังคิปะเมวัสมิเชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามนิโชติรโสยทาสภีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุถวายที่ตุลุงเจ้าขุนศรีรับในนามผู้บูรณะนะก็ทยอยไปเรื่อยๆเพราะว่า360วันเนี่ยญาติโยมเรายังมีเวลาตุลุงนิมนต์ฮับกรรมนะครับตามเจ็ดจำนงขอท่านมหารับไว้ก่อนให้ตุลุงรับไว้ก่อนจะมากจะน้อยก็รับแตะไว้หน่อยหนึ่งเพราะนั้น10ล้านกับ100บาทนี่อยู่ที่เจตนาด้วยเป็นใหญ่ตุลุงท่านรับแล้วรับทราบอนุโมทนากับท่านมหาด้วยญาติโยมก็สาธุการพร้อมกันนะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราก็ให้พรน้ำปานะซะก่อนสัพพโรคาเวนิโมโตสัพพสันตาภวาสิตภเวรมาเตกาตเนปุตโตจตวาภวาสัพพิติยพระรอขอเวนัสตุมาแต่ภวตุนตรายโยเทคายโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังปัจจายโนจัตตารธรรมาทันเตอายุวันโนสุขังพาลังสาธุสาธุสาธุต่อไปญาติโยมเตรียมเครื่องสักการะในมืออนิมนต์นำรัตนาและเรียนเชิญได้ถือดอกไม้เครื่องสักการะกล่าวกระผมอาตมาภาพขอโอกาสนำกล่าวคำบูชายะมัมหะโข
มะยังภควันตังภควันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์พระองค์ใดเป็นศาสดาเป็นศาสดายัสสจะมะยังยัสสจะมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะแลเราชอบใจแลเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังสะธัมมังสะธัมมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ไหลเหล่านี้อิมินาสกะเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกะเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกะเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆสังฆังนะมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะอันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมอรติสัทธาเทวมนุนอนังพุทโธภควาติหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาทัพเทกุกัมมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันนตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวพุทเทอันธัมมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาสันทิฏฐิโกอาการเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตาภูวินโยหิติหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาธัมเมกุกัมมังปกตังไมยายังธัมโมปฏิคันนตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเม
อันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมเสสุปฏิปันโนสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตอวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตอวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสหลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังตีหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาสังเคกุกัมมังปกตังไมยายังสังโฆปฏิคันนตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวสังเครัตนาและเรียนเชิญทุกรูปท่านได้ปฏิบัติบูชา
ายออกจากสมาธิเปิดหนังสือไปหน้า8กรวดน้ำแบบพื้นเมืองอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุนิจจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจจังยังกินเจโกสลังกัตตภังกัมมังสัพเพหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุนโตเยเตวะอาสัมมิงทานิอาทิกะตาทิคายุกัสสทาหนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุมาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพนะตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพเตวาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพพสัมปตินังสมิจฉันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิธัมมังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิสังฆังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิโคโรปัจจายาจาริเยสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิอารามิพัทธสีมายังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปะติทิตาสรีระธาตุมหาปุถิงพุทธารูปังสกัลังสัทธานาคะโลเกเตวะโลเกพรหมโลเกชัมพูลังกาติเปสรีระธาตุโยเกสะธาตุโยอรหันตธาตุโยเจติยังกันธากุติญจตุรสีติสหัสเสธัมมคันเทสเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสน้อมวันทาระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วันตามิพันเตสัพพังอปราทังคาธัมเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมพังสามินากตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบน้อมวันทาพระเดชพระคุณพระมรเวทีและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศคุณพระศรีศิลปาจารย์อีกครั้งนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปราทังธัมเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมพังสามินากตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามตุลุงพระสุวรรณเมธีตุลุงพระศรีศิลปาจารย์พระสงฆ์เถระทั้งนั้นกล่าวว่า
จัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพะลาสาธุสาธุสาธุ